สืบเนื่องจากนะครับได้ดำเนินถึงเรื่องอยากจะให้สังคมไทยของเรานะครับได้มีท่านครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การจัดงานในฉบับนี้ครับศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยในประเทศไทยเป็นหนึ่งในหนังสือศิลปะวัฒนธรรมไทยในมิติต่างๆที่รัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรมโดยสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยเป็นผู้รับผิดชอบจัดพิมพ์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่สร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยของประเทศให้เป็นที่ประจักษ์นำไปสู่การประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มพูนคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจต่อไปหนังสือศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยในประเทศไทยนี้ได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติและผู้ทรงคุณวุฒิในการจัดทำเรียบเรียงเนื้อหาและภาพประกอบเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในความหมายและรูปแบบของงานศิลปะร่วมสมัยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นโดยจำแนกงานศิลปะร่วมสมัยออกเป็น6กลุ่มประกอบด้วย 1. ทัศนศิลป์ 2. ศิลปะการออกแบบ 3. สถาปัตยกรรม 4. วรรณศิลป์ 5. ดนตรีและศิลปะแสดงและ6ภาพยนตร์และสื่อเคลื่อนไหวโดยมีศาสตราจารย์วิโชคมุกดามณีศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์เป็นบรรณาธิการฉบับนี้ด้วยนะครับหรือศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทยครับ
ในนามกระทรวงวัฒนธรรมนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมในการแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยในประเทศไทยซึ่งสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยจัดพิมพ์เผยแพร่ในวันนี้ก็อยากจะกราบเรียนว่าก็เป็นนโยบายของรัฐบาลที่มอบหมายกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยจัดพิมพ์หนังสือจัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ของด้านศิลปะวัฒนธรรมในเรื่องของการจัดทำสื่อเราก็ทำมาตลอดเวลานะครับแล้วก็มีการเผยแพร่เป็นระยะในรอบ2ปีที่ผ่านมาได้มีการจัดพิมพ์หนังสือแล้วก็เผยแพร่หลายรายการนะที่เช่นชุดศิลปะวัฒนธรรมนี่ก็จะมีชุดที่เป็นศิลปะวัฒนธรรมของไทยนะครับทำฉบับภาษาไทยอังกฤษและภาษาจีนแล้วก็หลังจากรวมเป็นเหมือนกับเป็นหนังสือที่รวมศิลปะทุกด้านแล้วเนี่ยเราก็มาทำแยกด้านศาสนานี่ก็ดูแลเรื่องศาสนาก็ได้จัดพิมพ์หนังสือเรื่องศาสนาในประเทศไทยเล่มนี้ก็จะเป็นเล่มสุดท้ายที่จัดพิมพ์ใน4กลุ่มด้วยกันนะครับก็คือศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยในประเทศไทยแล้วก็ในขณะเดียวกันก็จะพิมพ์หนังสือชุดไทยอาร์ตแอนด์คัลเจอร์ฉบับภาษาอังกฤษรวม25เล่มเป็นล่าสุดเราก็ขอเปิดตัวหนังสือศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยในประเทศไทยก็จะเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งนะครับที่จะเป็นหนังสือที่มีคุณค่าและก็สมควรที่เก็บรักษาไว้แต่ที่สำคัญก็ต้องมาอ่านนะครับแล้วก็ความรู้ที่มีอยู่ในหนังสือเล่มนี้ที่มีความหลากหลายมากเลยก็จะมีศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยในสาขาต่างๆซึ่งในรายละเอียดนี้ก็จะมีท่านศิลปินแห่งชาติแล้วก็ท่านผู้ทรงคุณวุฒิก็ได้มาเฉลยต่อไปนะครับให้เฉลยคำว่าศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยด้วยนะเพราะก็รู้สึกมีคนก็ถามเสมอว่าเอ๊ะแล้วความหมายศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยนั้นคืออะไรนะครับซึ่งการให้ความจำกัดความเนี่ยแม้แต่ถ้าคุณเปิดดิกชันนารีเนี่ยภาษาอังกฤษก็จะให้ความหมายที่แตกต่างกันแล้วก็ในความหมายที่เรารู้ๆกันก็ยังแตกต่างกันด้วยเพราะนั้นแตกต่างไม่สำคัญแต่รวมแล้วเนี่ยศิลปะวัฒนธรรมรูปสวยก็คือศิลปะที่อยู่ในยุคสมัยและอยู่ในยุคของความคิดของคนในยุคนั้นๆผมแปลเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะถูกหรือเปล่าที่ผมก็ประมวลจากคำความหมายที่ปรากฏอยู่ในดิกชันนารีภาษาอังกฤษก็รายละเอียดก็ขอเชิญผู้แถลงนะครับในแต่ละหัวข้อก็นำเสนอต่อไปครับขอกราบขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้ว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับอยู่ที่เราจะต้องการจะกำหนดเวลาหรือเปล่าแต่พอเราเขียนลอยๆอย่างนี้นะครับองค์การศิลปะเขาถือว่าเป็นเรื่องของศิลปะที่ร่วมในสมัยเดียวกันศิลปะที่ร่วมในสมัยเดียวกันซึ่งตอนนี้เราจัดตั้งกรมสำนักงานศิลปะร่วมสมัยมาได้ประมาณเข้าใจว่า7ปี8ปีแล้วนะครับ10ปีแล้วนะฮะผมจำเวลาไม่ได้นะฮะท่านบังเอิญคุณชายนครชัยท่านเป็นเจ้ากรมอยู่ตรงนี้ก็ท่านบอกว่า10ปีพวกเราก็ถือว่า14แล้วเหรอฮะโอ้นี่แป๊บเดียวนะครับในแวดวงของศิลปะร่วมสมัยที่พวกเราคิดกันก็คือเรากำลังขีดวงช่วงเวลาหนึ่งของงานศิลปะร่วมสมัยที่น่าจะเชื่อมโยงในพีเรียดไม่ห่างกันมากนะบางสำนักเขาบอกว่าเราสามารถถอยกลับไปได้ประมาณ50ปีอาจารย์เล่าให้ฟังครับหนังสือที่ท่านมีในมือครับผมขอมาที่อาจารย์ท่านดร.เอกชาติทวีตนะครับว่ามีคำถามหนึ่งที่อยากจะให้ท่านช่วยเล่าให้ฟังขอตอบคำถามนะครับท่านอาจารย์มิโชนะครับก็ในหมวดของศิลปะการออกแบบเนี่ยเป็นสาขาที่ก่อตั้งใหม่นะครับก็50-60ปีถ้าพูดถึงในเชิงของทางวิชาการนะครับเพราะคณะศิลปะการออกกรมพญานฤทธิ์นะครับที่ท่านเป็นช่างใหญ่ของกรุงสยามเนี่ยได้เริ่มก่อร่างแล้วก็สร้างงานทางด้านวัฒนศิลป์ขึ้นมานะครับก็ทำให้งานทางด้านการออกแบบเนี่ยได้ผนวกเอางานศิลปะนะครับที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบเข้าไปไว้ด้วยกันแล้วเราก็จะเห็นว่าเราจะไม่ได้มีเพียงแค่งานออกแบบทางด้านสาขาทางด้านเดียวอาจารย์ครับพออาจารย์พูดถึงเศรษฐกิจเนี่ยสายออกแบบเนี่ยมักมีคนพูดบ่อยมาก
น่าจะเกี่ยวข้องเรื่องคำว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์อาจารย์พอจะขยายความสักนิดนะครับตรงนี้ได้ครับในยุคของ Gen Z Generation 4คำว่า C เนี่ยมันมีความหมายเยอะมากแล้วครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ creativity นะมันเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ creativity ก็ต้องมีเรื่องของการออกแบบเข้าไปเกี่ยวข้องใช่ครับแล้วก็มีในเรื่องของวัฒนธรรม culture ตัว C เนี่ยนะมีบทบาทมากแล้วก็ในเรื่องของ community ชุมชนนะครับชุมชนแล้วก็ไม่ชุมชนย่อยชุมชนของต่างๆของต่างๆหมู่บ้านของเราที่เกี่ยวข้องมีวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องเป็นวัฒนธรรมย่อยก็มีนะรวมถึงเรื่องของการเชื่อมโยงในโลกออนไลน์มันมีรากอยู่นะคือเราอาจจะแตกต่างจากงานออกแบบเดิมๆคือเดิมๆเราอาจจะลงคำนึงถึงรูปแบบนะครับแล้วก็อาจจะคำนึงถึงฟอร์มหรือว่าฟังก์ชันเดิมๆอยู่แต่ตอนนี้เนี่ยรูปแบบของงานสมัยใหม่แล้วนะครับมันก็จะมีเรื่องของการตอบสนองของวิถีชีวิตของสังคมทั้งโลกไม่ใช่เฉพาะคนไทยอย่างเดียวแล้วนะครับงั้นงานดีไซน์เนี่ยมันก็จะก้าวไปสู่ถึงการตอบสนองของคนทั้งโลกนะครับเซกชันที่เกี่ยวข้องงานออกแบบจะมีงานดีไซน์หลายชิ้นที่เราคิดไม่ถึงว่าจะเป็นฝีมือคนไทยทีนี้มีคำถามหนึ่งก็บอกว่าอาจารย์รวบรวมงานออกแบบไว้ที่เป็นชั้นเสียชั้นยอดเพื่อให้เป็นตัวอย่างหนังสือเล่มนี้นี่ถ้าว่าตีพิมพ์เผยแพร่ออกไปแล้วคนรุ่นใหม่มาเห็นเนี่ยเขาจะได้รับแรงบันดาลใจอะไรไหมผมเชื่อว่าแรงบันดาลใจเนี่ยจะได้เยอะมากนะครับเพราะว่าสิ่งภาพที่ปรากฏเองหรือรวมถึงเรื่องเนื้อหาบางส่วนที่ได้เขียนไว้นะครับมันจะส่งผลให้นักแบบรุ่นใหม่ๆนำไปต่อยอดแล้วก็พัฒนาได้อีกไม่รู้จบนะครับเป็นการสร้างนอกเหนือจากการสร้างรูปแบบที่ได้แรงบันดาลใจที่มีทางต่อยอดจากของเดิมแล้วก็นำไปสู่อนาคตข้างหน้าได้นั้นตรงนี้เองเนี่ยจะทำให้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสายของเราไม่มีวันตายครับก็ถ้าฟังอย่างนี้ท่านไม่เกียรติครับหนังสือเล่มนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นที่จะกำหนดทิศทางให้เห็นคำว่าศิลปะร่วมสมัยในหลายสาขาการต่อยอดเชื่อมโยงไปก็คงเป็นกำลังของคนรุ่นใหม่ต่อไปนะฮะผมเล่าความลับให้ฟังตอนที่เราทำหนังสือกันฐานะที่อยู่ในกองบรรณาธิการนะครับสาขาศิลปะมันเติบโตเยอะมากมีมากไม่ใช่แค่6หรือ7หรือ8แล้วมันกำลังก้าวไปเป็น10ก็เลยคิดกันว่าถ้าเราจะรวบรวมกลุ่มสาขาให้เป็นกลุ่มใช่น่าจะทำได้ง่ายกว่าในหนังสือเล่มนี้ก็เรียกมีทั้งหมด6กลุ่มด้วยกันซึ่งจะครอบคลุมนะครับงานศิลปะวัฒนธรรมทั่วทุกชนิดเช่นนะผมพูดถึงกลุ่มที่1กลุ่มทัศนศิลป์ทัศนศิลป์ก็จะประกอบด้วยงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือการแสดงอื่นๆทั้งศิลปะรวมทั้งภาพถ่ายแล้วงานสถาปัตยกรรมกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่อยู่ใกล้เคียงกันแต่เรายกกลุ่มสถาบันขึ้นมาเป็นให้เห็นเด่นชัดขึ้นเป็นกลุ่มเล็กๆให้เห็นว่างานเราเติบโตกว้างขวางมากนะฮะไปกลุ่มก็คือกลุ่มศิลปะการออกแบบที่ท่านอาจารย์เอกชาติท่านเล่าให้ฟังจะมีทั้งโปรดักต์ดีไซน์กราฟิกดีไซน์มีทั้งออกแบบจิวเวลรี่ดีไซน์มีทั้งวัฒนศิลป์มีทุกอย่างแล้วเดี๋ยวนี้กำลังไปถึงแอนไปงานออกแบบที่ครอบคลุมไปถึงการออกแบบในเรื่องอาหารแล้วก็กรุ๊ปปิ้งกลุ่มนี้ขึ้นมาให้เป็นงานออกแบบนะครับกลุ่มถัดมาก็กลุ่มศิลปะและการแสดงเรามีทั้งวัฒนธรรมเดิมเรื่องใหม่มีทั้งของที่เป็นการร้องดนตรีที่ร้องในเพลงโบราณรวมทั้งการผสมผสานใหม่เพราะฉะนั้นศิลปะการแสดงและดนตรีก็เป็นอีกกลุ่มนึงที่ใหญ่มากและกำลังเติบโตมากขึ้นเรื่อยเวลาเราดูในพื้นที่ของการจัดกิจกรรมนี้มีดนตรีที่อยู่ข้างถนนก็เป็นศิลปะร่วมสมัยท่านลองคิดตามผมไปนะครับว่าท่านจะเห็นไปถึงกลุ่มทางด้านอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งบังเอิญผมอยากจะให้ท่านอาจารย์ประกอบซึ่งรอบรู้เนี่ยท่านช่วยรับไปฟังของท่านใช้คำว่าภาพยนตร์และภาพเคลื่อนไหวเราจะเห็นว่าตรงเงื่อนไขตรงนี้ที่เราเคยเป็นคนดูหนังดูละครเราจะรู้ว่าใช้ฟิล์มถ่ายเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนโฉมไปส่งคลิปกันมา
สิ่งที่มันพัฒนาเติบโตเป็นเรื่องงานปัจจุบันเป็นชีวิตร่วมสมัยของเราเนี่ยเราควรจะจับมันอยู่ในกลุ่มไหนคณะทำงานของเราเลยเชิญท่านมาให้ข้อมูลความรู้ว่าเราจะทำพรุ่งนี้เนี่ยเป็นเรื่องหนังภาพยนตร์จะอยู่ยังไงเรียนเชิญท่านอาจารย์ประคอนช่วยให้ข้อมูลนิดนึงครับเชิญครับท่านอาจารย์วิโชคชวนมาเผอิญผมก็มีฐานทางศิลปะผสมกับทางด้านภาพยนตร์ก็คิดว่าคงจะช่วยได้บ้างก็ขอบพระคุณนะที่ให้เกียรติก็เมื่อมองสื่อภาพยนตร์เนี่ยมันเป็นสื่อมันไม่ใช่ใจกันออกมาแต่เป็นสื่อมันจะสัมพันธ์กับคนจำนวนมากและปัจจุบันนี้มันก็มีหลายรูปแบบมีภาพยนตร์ภาพยนตร์สั้นโทรทัศน์ภาพยนตร์โฆษณามีโมชั่นกราฟิกมีภาพยนตร์ทดลองมีภาพยนตร์ศิลปะแต่ปัจจุบันนี้มันเป็นยุคของเขาเรียกว่าวัฒนธรรมอินเทอร์เน็ต culture มันโลกมันเปลี่ยนเร็วมากนะในช่วง10กว่าปีตั้งแต่อินเทอร์เน็ตมามันก็มีวัฒนธรรมสื่อที่แพร่หลายได้เร็วนะครับหรือว่าวัฒนธรรม culture เนี่ยมันก็มีคลิปวิดีโอนะหรือเรียกว่าไวรัลคลิปไวรัลนั่นก็คือตัวไวรัสนะพอมันปล่อยออกมามันจะแพร่ขยายไปทั่วโลกไวรัลคลิปนี่เหมือนกันคือปล่อยออกมาเสร็จแล้วเนี่ยคนก็จะแชร์กันทั่วไปหมดเพราะฉะนั้นในหนังสือเล่มนี้เนี่ยผมก็เรียนวรรณาธิการและเรียนท่านผู้ใหญ่ที่นั่นว่าเราจะไม่พูดแค่ภาพยนตร์เท่านั้นเราจะพูดถึงสื่อเคลื่อนไหวทั้งหมดที่มีบทบาทต่อความคิดอ่านและสภาพแวดล้อมผมก็เลยเน้นไม่ได้เน้นในเล่มนี้ก็จะพยายามให้มีให้ได้นะเช่นไวรัลคลิปคืออะไรวิดีโออาร์ตคืออะไรโมชั่นกราฟิกคืออะไรนะอยากเล่าเรื่องไวรัลคลิปนิดหนึ่งไวรัลคลิปเนี่ยมันเข้ามาผมถือว่าตีตลาดภาพยนตร์โฆษณานะเมื่อก่อนทำโฆษณาชิ้นหนึ่งจะทำให้หนังโฆษณาเนี่ยประทับใจ1นาทีเนี่ยใช้เงินเป็นล้านนะที่สุดเสื้อผ้าที่ดีสุดโลเคชั่นที่ดีสุดดาราก็ระดับดึงดูดค่าตัวเป็นล้านๆเลยนะนั่นเด่นนั่นเด่นเลยนะเพื่อจะขายสินค้าหรือไม่ก็ขายความคิดนะเช่นการรณรงค์ต่างๆรณรงค์ให้เลี้ยงลูกเป็นนมแม่รณรงค์ให้ใส่หมวกกันน็อกต่างๆก็ทำด้วยออกสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์กับทางภาพยนตร์ตัวสื่อต้องใช้เงินจำนวนมากเพราะว่ามันต้องดึงดูดและระยะเวลามันสั้นแล้วสื่อนี้จะต้องเสียค่าเวลานะค่าเวลาเนี่ยแพงมากเวลาทั่วไปที่แม่บ้านอยู่หรือเวลาทั่วไปที่เราอยู่บนท้องถนนกลับบ้านเนี่ยอันนี้ไม่แพงนาทีแล้วก็หมื่นสองหมื่นแต่เวลาเป็นแพงเนี่ยนะเวลาเป็นสิบล้านเลยเนี่ยเช่นฟุตบอลโลกรอบ8ทีมสุดท้าย4ทีมสุดท้ายรอบชนะเลิศเวลาแพงมากนะนางมิสยูนิเวอร์สเนี่ยรอบสุดท้ายประกวดรับเวลาแพงมากเพราะฉะนั้นสื่อที่จะโฆษณาแล้วก็ต้องซื้อเวลาเนี่ยมันจะเป็นเงินจำนวนมากปัจจุบันนี้วงการนี้เริ่มลดน้อยลงมีการจ้างนะบริษัทกลุ่มเล็กๆทำอะไรก็ได้แล้วโยนไปในคอมพิวเตอร์ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายด้านเวลาโปรดักชันไม่ต้องใหญ่มากเพราะเวลาคอมพิวเตอร์จะไม่ได้ดูกันเป็นจอแพโนรามาใหญ่โตจะจอเล็กๆเท่าที่คอมพิวเตอร์จะใหญ่ที่สุดที่จะใหญ่ได้แล้วก็ระบุมาว่าขอให้เป็นมุกตลกหรือเป็นอะไรก็ได้ที่ดึงดูดและทันทีที่ปล่อยลงไปนะฮะเขาจะต้องกดแชร์กันเป็นเขาเรียกว่าวิว300,000 วิว400,000 วิวบางชิ้นเป็นล้านวิวและตรงเหล่านั้นจะโฆษณาแอบแฝงหรือโฆษณาตรงก็ได้เมื่อขยายผลเป็นล้านแล้วสรุปค่าใช้จ่ายแล้วทำให้สิ่งที่ต้องการเสนอถึงกลุ่มเป้าหมายอันนี้เป็นโลกเปลี่ยนจนกระทั่งโปรดักชั่นเฮาส์หลายๆที่งานโฆษณาเนี่ยก็เรียกว่าแทบไม่มีงานทำนะไม่มีเอเจนซี่ก็จะไม่ออกแบบ
วางแผนรณรงค์หรือที่เรียกแคมเปญแต่บรรจุลงไปโฆษณาแต่จะบรรจุไวรัลคลิปแทนเพราะค่าใช้จ่ายถูกไม่ว่าจะเป็นการผลิตหรือการเผยแพร่อันนี้ขั้นต้นผมยกตัวอย่างเฉพาะไวรัลคลิปนะครับอาจารย์ก่อนครับอาจารย์มองภาพยนตร์หนังวิดีโอแล้วคลิปที่มันกำลังเปลี่ยนโฉมอาจารย์คิดว่าหลังจากตรงนี้ไปเนี่ยในประเทศเราเนี่ยวงการที่จะพัฒนางานภาพยนตร์หรือหนังมันจะแย่ไหมเพราะว่ามีคลิปใหม่ๆเกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยคนที่เคยทำหนังที่มีคุณภาพในแบบดั้งเดิมจะไปรอดไหมอย่างไรคือปัญหาพฤติกรรมผู้บริโภคมันเปลี่ยนนะเมื่อก่อนสมัยผมเป็นเด็กๆเนี่ยสิ่งที่บันเทิงที่สุดสำหรับชาวบ้านหรือคนทั่วไปคือโรงหนังจะไปกินน้อยควันจะไปถั่วต้มจะไปทานบัวลอยต่างๆก็ไปรวมที่นั่นก็ดูหนังดูหนังแล้วก็ถ้าไม่ดูหนังโรงก็ต้องไปดูหนังขายยาแต่ตอนหลังเรื่องความบันเทิงของมนุษย์มันเปลี่ยนไปเยอะนะผมเราเปลี่ยนไปเยอะไปดูจากดีวีดีบ้างดูจากโทรทัศน์โทรทัศน์ก็พัฒนาขึ้นความบันเทิงมันเปลี่ยนไปเยอะเปลี่ยนไปจนกระทั่งเทคโนโลยีใหม่ๆมันเข้ามาวงการหนังไทยหรือวงการหนังต่างชาติเนี่ยมันจะไปได้หรือไม่ได้มันอยู่ที่ปัจจัยของเทคโนโลยีนะปัจจุบันนี้หนังเนี่ยนะถ้าไม่หรูหรานะเสียงเนี่ย24ร่องเสียงเซนเซอร์ลาวดิจิตอลนะไม่มีคนเข้าไปชมนะไม่มีคอมพิวเตอร์กราฟิกที่สร้างความมหัศจรรย์ให้เราดูได้เนี่ยโอกาสจะได้เงินนี่มีน้อยมากนะน้อยมากเพราะฉะนั้นความหรูหราเนี่ยมันก็มากับความแพงท่านเห็นไหมเวลาท่านดูภาพยนตร์แฮร์รี่พอตเตอร์หรืออวตารเนี่ยถ้าท่านนั่งนะไม่ไปปัสสาวะซะก่อนท่านจะเห็นว่าทีมงานเนี่ยอย่างกับกองทัพเพลงนี่จบเป็นกี่รอบแล้วขึ้นมาพีเป็นแผงเลยตุ้มนี่นี่นี่คือเทคโนโลยีทางภาพยนตร์ที่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์เนี่ยเปิดโอกาสให้ภาพยนตร์สร้างได้หรูหรามากเมื่อหรูหรามากก็ต้นทุนต้องแข่งขันอย่างแพงมากยกเว้นหนังตลกนะฮะไม่ต้องหรูหราเพราะฉะนั้นเมื่อมันแพงมากเนี่ยทุกอย่างก็ต้องแพงตามโรงก็ต้องเป็นดิจิตอลมี3มิติสภาพที่นั่งดีแพงตามปัจจุบันนี้ไปดูหนังรอบนึงอ่ะ200กว่าบาทนะฮะ220 180ไม่มีถูกๆนะก็คนก็ไม่ค่อยเข้าไปบางโรงเนี่ยจะมีแค่คน2คนแต่เขาก็ฉายนะเขาใช้เครื่องกลั่นเขาก็ต้องรักษาลูกค้าไว้แต่ว่าคนเนี่ยดูหนังน้อยมากแต่คนไปดูที่ YouTube นะนั่งอยู่ที่บ้านปัจจุบันนี้ทุกคนเนี่ยจะติด LINE นะกับติด Facebook แล้วตั้ง Facebook เนี่ยตื่นในเช้ามาเนี่ยเราจะนั่งกับ Facebook เผื่อคนในบ้านอย่างนี้แล้วคอมเมนต์ตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้อยากดูหนังก็กด YouTube นะกดดูหนัง YouTube จนกระทั่งร้านใช้เช่าวิดีโอหายไปหมดเลยนะฮะปากซอยผมเมื่อก่อนมีประมาณ 6-7 ล้านเดี๋ยวนี้ไม่มีเลยนะร้านขายดีวีดีก็ไม่มีตัวเว้นจะเอาจริงๆก็ไปเอาที่ของผมมันจะหายไปเลยเพราะทุกคนไปดูหนังจาก YouTube หมดแสดงว่าตอนนี้ความร่วมสมัยกำลังเปลี่ยนโฉมวงการพอสมควรในฐานะอาจารย์ประกรณ์ร่วมทำหนังสือกันมาแล้วให้ความเห็นดีๆเยอะหนังสือศิลปะวัฒนธรรมรูปสมัยของเรามันจะมีความน่าสนใจที่ไปเกี่ยวข้องกับคนในสังคมเยาวชนในสังคมอาจารย์พอจะให้วิชั่นไปได้ไหมว่าอาจารย์เห็นทุกบททุกคำพูดในหนังสือเล่มนี้คือทำหนังสือเนี่ยเราต้องรู้ว่าเล่มนี้เนี่ยจะไปถึงมือใครไปถึงมือใครไม่สำคัญสำคัญว่าใครคนนั้นเนี่ยเขาอยู่ในยุคไหนนะเขาอยู่ในยุคไหนเขาจะต้องเป็นยุคที่เขาจะอยู่และอีก20ปีข้างหน้าเนี่ยเขาจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่เนี่ยจะเปลี่ยนหมดนะทานอาหารฟาสต์ฟู้ดสมัยก่อนเมื่อเราจะบินไม่บีทีหรือไม่อยากจะได้เข็มกัดเม็ดนึงต้องไปเคาะประตูเรียกซิม3ทุ่มประดับเดี๋ยวนี้มี7 24ชั่วโมงจะเอาอะไรก็ได้นะมีหิวขึ้นมาก็ฉีกมากๆน้ำร้อนกดลงไปคือโลกมันเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนค่านิยมเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์ก็เปลี่ยนทุกวันนี้คนเราเนี่ยไม่ได้คุยกันนะ
นั่งกัน 4-5 คนเนี่ยจะดูเนี่ยแล้วรูดรูดนะฮะรูดผมสอนหนังสือเนี่ยบอกให้นักศึกษาจดๆๆเค้าก็นั่งเฉยๆแต่พอผมออกจากห้องเนี่ยเค้าจะเอามือถือเนี่ยจ๊บๆๆๆๆๆๆคือเค้าไปเขียนแล้วถ้าเรารู้ว่าโลกมันเปลี่ยนตรงนี้แล้วแต่เราก็ไม่ต้องรังเกียจนะเพราะมันมาอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องรังเกียจว่าไปแอนตี้ทำไมไม่เขียนทำไมไม่จดก็ไม่เป็นไรเป็นดีนะเวลาเรารู้ว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยจะอยู่ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงมากมายอยู่นี้เนี่ยก็สำหรับตัวผมนะฮะไม่ทราบท่านอื่นจะคิดยังไงหรือว่าตัวผมก็คิดว่าสิ่งที่เขาเสพเนี่ยมันก็จะตามมาตามพฤติกรรมของโลกที่เปลี่ยนอย่างเช่นผมกลับเรียนที่น่าทราบว่าหนังเนี่ยไม่ค่อยไปดูจะมีไปดูไม่กี่คนแต่ก็จะดูจากยูทูบนะฮะหรือไม่ก็สถาปัตยกรรมการใช้ของใช้โปรดักต์ดีไซน์ต่างๆเนี่ยมันจะสอดคล้องกับยุคสมัยที่พฤติกรรมของคนเราเนี่ยเปลี่ยนไปนะไม่ทราบอาจารย์ครับของผมจะเป็นข้อมูลด้วยครับในการแถลงข่าวในครั้งนี้นะครับที่จะได้หยิบใช้หนังสือเล่มนี้นะครับในการดำเนินชีวิตนะครับรวมไปถึงน้องๆเยาวชนนะครับองค์ความรู้ที่เราได้รับสักครู่นี้นะครับรวมไปถึงความสนใจด้านศิลปะวัฒนธรรมรูปแบบในการสร้างสรรค์หนังสือเล่มนี้นะครับกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับกราบขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับท่านผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมนะครับ